ยกระดึบใส่ทีนพอแล้วบ่ไปแล้วนะพี่พัดเสี่ยงตั้งแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยพี่พัดเสี่ยงอย่างเดียวเลยตอนนี้เราปลูกหญ้าอยู่ข้างบ้านพี่พัดนะนี่ไปดูพี่พัดยอมเลยอย่าโยนเด้อให้กำลังใจพี่พัดส่งเสียงให้กำลังใจบอกพี่พัดเหนื่อยได้พัดเอ้ยปลูกแล้วก็ตายปลูกแล้วก็ตายตรงนี้ปลูกติดที่เดิมเหนื่อยก็ไม่ได้ด้วยสะเลยขนาดไม่ร้อนนะเนี่ยถ้าร้อนจะขนาดนี้ร้อนจังเลยมีดนี่เนาะไหมเอ้ยตัดไม่ได้คมไม่ได้แข็งเลยโอ้ไงโอ้ดูเหงื่อแตกเต็มเลยยังก็อาบน้ำนี่นะคะปลูกเมื่อปีที่แล้วปีนี้ปลูกอีกแล้ว
ปีนี้ค่อนข้างจะยกล่องให้สวยนะคะถี่มากปีที่แล้วยกล่องให้ห่างมากเลยขอบคุณแม่มะลินะคะที่เมตตาปิดร้านให้พี่มดได้เร็วมากเลยวันนี้แม่มดก็ได้มาปลูกหญ้าตรงนี้นะคะนี่เป็นข้างบ้านพี่พัดพี่พัดก็โยนอย่างเดียวเลยให้กำลังใจด้วยการโยนนะฉีราดด้วยนะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนี่นะว่าจะทำให้เสร็จน่าจะไม่เสร็จเพราะว่ามันมืดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะวางไว้ที่ร่องก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าฝนตกมาเดี๋ยวร่องมันจะน้ำมันจะไหลเข้าร่องนะเดี๋ยวจะเอาหญ้าวางให้หมดก่อนวันนี้พรุ่งนี้ค่อยมาตัดแล้วก็กลบต่อฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะให้พายมอสด้วยนะคะ1แชร์1ไลค์1สะพานบุญนะคะฝากแม่จ๋าใจดีใจบุญนะคะทุกท่านด้วยนะคะคลิปนี้ขออนุญาตบ๊ายบายค่ะ